บทสัมภาษณ์ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ค่ะเขาบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสคู่แข่งชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตได้สร้างภาพให้ตัวเขาเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยจนทำให้ไรอัน เราท์ผู้ต้องหาวัย 58 ปีหลงเชื่อและพยายามก่อเหตุลอบสังหารขณะที่เขาเล่นกอล์ฟในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากให้สัมภาษณ์กับ Fox News ค่ะทรัมป์ยังโพสต์ในเว็บไซต์ Truth Social ของเขานะคะกล่าวหาว่าคำโกหกของแฮร์ริสระหว่างการดีเบตเมื่อสัปดาห์ก่อนและการใช้คดีความต่างๆเล่นงานตัวเองได้ทำให้การเมืองสหรัฐเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับเราท์นะคะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน2กระทงค่ะก็คือครอบครองอาวุธปืนในขณะที่เป็นผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาและครอบครองปืนที่เลขทะเบียนถูกทำลายอย่างไรก็ตามตัวของเราท์อาจจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าการสืบสวนมีความคืบหน้าโดยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นข้อหาที่อัยการยื่นต่อศาลเพื่อให้สามารถคุมขังเราท์ได้ต่อไประหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะส่วนการตรวจสอบประวัตินะคะพบว่าเราท์เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐฮาวายเขาเคยลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2016 แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่าเขาได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์บนโลกออนไลน์บ่อยครั้งและเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือยูเครนต่อสู้จากการรุกรานของรัสเซียขณะที่โรนัลโรจูเนียรักษาการผู้อำนวยการหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญยืนยันนะคะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ลั่นไกสังหารทรัมป์เนื่องจากจุดที่ซุ่มรออยู่กับตำแหน่งที่ทรัมป์ปรากฏตัวในสนามกอล์ฟไม่ได้อยู่ในระดับสายตาก่อนที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขาจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีปืนไรเฟิลยื่นผ่านรั้วสนามกอล์ฟก็เลยตัดสินใจเข้าปะทะในทันทีคือฝั่งเจ้าหน้าที่ Secret Service เนี่ยมีการเปิดฉากยิงเข้าไปก่อนนะคะทำให้ตัวของเราหลบหนีไปยังไม่ทันได้ลั่นไกทีนี้ทางสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI สำนักงานไมอามีรัฐฟลอริดาออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้ FBI กำลังตรวจสอบว่าเราก่อเหตุเพียงลำพังหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ในเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายและเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ไปสอบปากคำทั้งผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะสมาชิกครอบครัวเพื่อนแล้วก็อดีตผู้ร่วมงานของผู้ต้องสงสัยมาแล้วนอกจากนี้ FBI ก็กำลังดำเนินการขอหมายสารเพื่อที่จะตรวจค้นข้อมูลจากยานพาหนะโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของเราต่อไปค่ะและช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะไฟลายปรับผ้านุ่มพรีเมียมซอฟต์หอมละมุนนุ่มฟู2เท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดผ้าและดีนี่ดีลักซ์ไวเก๋าหอมมั่นใจตลอดวันด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นจากญี่ปุ่นค่ะ